สวัสดีครับผมเทียนจากต่างดาวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะแซมเปิลเขียเชื้อนะครับวันนี้ขอแซมเปิลเห็ดฟางแล้วกันนะครับซึ่งดอกมันแก่แล้วจะสังเกตมีฟางก็เลือกเป็นการคัดสรรสายพันธุ์ที่ใหญ่ดอกใหญ่ดอกโตนะครับแต่ถ้ายังเป็นช่วงไข่แล้วไข่ใบใหญ่มันก็จะดีมากนะครับเชื้อจะแข็งแรงมากตอนนี้เราก็จะลงตะเกียงนะครับเดี๋ยวขอกล้องเข้าไปประมาณนี้อันนี้ก็เอาให้แดงได้เลยนะถ้าอันนี้เป็นขั้นตอนแรกๆในการทำเห็ดเลยนะครับก็คือการทำเชื้อก่อนเรียกว่าแม่เชื้อเลยก็ได้นะครับถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆนะครับซึ่งภาษาเขาเรียกอะไรเทคนิควิชาการผมก็ไม่เก่งเหมือนกันเนาะใช้มีดผ่าตัดก็ได้นะครับในตอนขอโทษครับชาวบ้านในขั้นตอนเขี่ยหรือจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ลูกอันนี้เข็มเขี่ยนะครับเดี๋ยวเลือกเข็มเขี่ยการคัดเข็มเขี่ยก็ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าเข็มเขี่ยบางอันมันจะเป็นตะขอเบ็ดทำให้เกี่ยวง่ายแต่เอาออกยากลงแดงนะถ้าจะใช้เวลาให้มันครบ12นาที11นาที2นาทีนะมันก็ลงแดงได้แดงครับใส่ถุงมือนะครับก็ช่วยให้ปลอดภัยทีนี้มาดูในงานเราผมไม่แน่ใจว่ามองเห็นที่เราจะใช้ตลับเหล็กนะครับเป็นการทำคือทำใกล้ฟิลเตอร์จะโอเคมากนะคือหอมเลยถ้าใช้แบบฐานรองก็ได้นะ
ริงๆแล้วเราควรที่จะตลับละหนึ่งนะครับแต่กรณีที่เรามีอาหารเยอะนะครับแต่ว่าผมมีอาหารน้อยมากผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้อันนี้ผมจะเอาเส้นยาวๆแค่ไหนเราจะมีปัญหาเรื่องนี้การติดโอเคครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าจะทำให้ดีกว่านี้ทราบไปแล้วความจริงอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้เพื่อติดครับทีนี้นะครับพอเชื้อตัวนี้มันแอคทีฟใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเชื้อแอคทีฟเป็นยังไงสักครู่นะครับถ้าใครยังจำได้ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมฉีกเส้นยาวๆไว้ใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาขัดเชื้ออันนี้ก็คือเชื้อที่แอคทีฟนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาแต่เพียงเท่านี้ครับผม